ในลำดับนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญดร.ภาวดีพังวัฒนะรองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์เทคโนโลยีแห่งชาตินะคะขึ้นกล่าวปิดงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็ระหว่างที่ทุกท่านทำแบบประเมินนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านกันนะคะก็เป็นผู้แทนของในนามของสวทช.นะคะผู้แทนของสวทช.ก็ขอขอบคุณทางแหล่งทุนบพค.นะคะหรือว่าหน่วยบริหารจัดการทุนทางด้านพัฒนากำลังคนนะคะหรือว่า PMUB Brand Power เนี่ยผู้ซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักนะคะเป็นผู้ที่ให้ทุนสนับสนุนทางด้านกำลังคนทางด้าน Industrial Postdoc นะคะในรอบนี้นะคะก็เป็นรอบที่2แล้วนะคะแล้วก็ทางสช.ก็คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากบพค.แหล่งทุนบพค.อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ทั้งนี้ก็ยังขอขอบคุณทางดร.เดือนนะคะดร.พัชริตานะคะฉัตรวริศพงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยผพว.นะคะทางด้านสายงานบริหารบริหารงานวิจัยแล้วก็พัฒนากำลังคนนะคะที่เป็นผู้ดูแลหลักนะคะทางด้านทุนIndustrial Postdoc กับบพค.แล้วก็ประสานงานกับบพค.มาเป็นเวลาเป็นอย่างดีนะคะทำให้พวกเราเนี่ยได้ทุนในรอบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางอาจารย์ธนากรนะคะรองปศน.พี่สุธีนะคะที่วันนี้ก็ได้สละเวลามาร่วมฟังงานดีๆของพวกเรานะคะก็ทีมงานของผู้จัดการ HROD ด้วยนะคะคุณสุรเสถแล้วก็น้องวิแล้วก็ทีมเบื้องหลังทั้งหมดที่ได้ร่วมมือกันในวันนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์ด้วยนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายขาดไม่ได้นะคะก็ขอบคุณน้องๆ Postdoc Industrial Postdoc นะคะแล้วก็ Thank you Mr. Aram as wellfor your contribution this morning แล้วก็ทุกท่านนะคะที่ได้เสนอผลงานดีๆนะคะมีหลายๆผลงานเลยที่ฟังแล้วก็อยากจะไปใช้เองด้วยนะคะอยากจะไปใช้กับสัตว์เลี้ยงอยากจะเอาแผ่นกรองของคาบาโน่ของน้องไปใช้ในรถยนต์เพราะว่ามันมีกลิ่นอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงนะคะก็ในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทางพิธีกรด้วยนะคะเสียงดีมากเลยนะคะฟังแล้วก็สบายหูตลอดชั่วทั้งช่วงเช้านะคะก็ขอบคุณมากค่ะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านสวัสดิภาพค่ะขอบคุณค่ะค่ะดร.ภวดีท่านกรุณากล่าวขอบคุณอย่างครบถ้วนเลยนะคะค่ะในทั้งนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วล่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารนะคะในนามคณะผู้จัดงานนะคะแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะคะที่กรุณาเสียเวลามาบรรยายให้ความรู้นะคะความเข้าใจในผลงานวิจัยนะคะและผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะที่อยู่กับเรามาจนถึงในช่วงสุดท้ายนี้นะคะสทช.หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะมีโอกาสต้อนรับทุกท่านนะคะในกิจกรรมในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ